สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงตุ๊กตาที่เป็นเครื่องรางนำโชคที่มีความสำคัญกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นตุ๊กตาที่เราจะพูดถึงนั้นก็คือตุ๊กตาดารุมะจะน่าสนใจแค่ไหนติดตามชมกันได้เลยค่ะดารุมะเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมซึ่งในประเทศญี่ปุ่นได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความอุตสาหะและความโชคดีแต่นอกประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ค่อยมีใครรู้ประวัติของพวกมันหรือสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรูปลักษณ์ที่ดูแปลกตาเหล่านี้ตำนานเบื้องหลังตุ๊กตาดารุมะตุ๊กตาดารุมะมีต้นแบบมาจากพระโพธิธรรมหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในนามของปรมาจารย์ตักหมอเป็นพระภิกษุชาวอินเดียที่ได้นำหลักธรรมของศาสนาพุทธนิกายเซนมาเผยแผ่ในระหว่างการเดินทางเขาได้พำนักอยู่ที่วัดเซ้าหลินในประเทศจีนและหลังจากนั้นก็ได้นั่งภาวนาในถ้ำตำนานเล่าว่าพระโพธิธรรมนั่งสมาธิหันหน้าเข้ากำแพงเป็นเวลา9ปีโดยไม่หลับตาแต่มีครั้งหนึ่งที่เผลอหลับไปขณะทำสมาธิทำให้เขาโกรธตัวเองที่ขาดระเบียบวินัยจึงตัดเปลือกตาทิ้งแต่เมื่อเปลือกตานั้นตกถึงพื้นก็เติบโตกลายเป็นต้นชาตำนานยังเล่าต่อว่าด้วยเหตุดังกล่าวภิกษุนิกายเซนจึงนิยมดื่มน้ำชาเพราะจะได้ตื่นตัวไม่ง่วงเวลาทำสมาธิและกล่าวกันว่าการสูญเสียแขนขาเกิดจากการไม่ได้เคลื่อนไหวในการทำสมาธิเป็นเวลานานซึ่งสะท้อนให้เห็นในการออกแบบตุ๊กตาดารุมะลักษณะเด่นต่างๆของตุ๊กตาดารุมะตาตุ๊กตาดารุมะเป็นที่รู้จักจากลักษณะเด่นของการมีดวงตาที่ว่างเปล่าโดยไม่มีจุดสีดำที่ตามี2ทฤษฎีหลักเกี่ยวกับการออกแบบทฤษฎีที่1มีพื้นฐานมาจากตำนานของพระโพธิธรรมซึ่งกล่าวกันว่าได้สูญเสียเปลือกตาของเขาอีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวกันว่ามันเกิดจากประเพณีที่ผู้คนสัญญาว่าจะให้ดวงตาแก่ตุ๊กตาดารุมะหากตุ๊กตาช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายหนวดเคราบนใบหน้าหนวดเคราและขนคิ้วที่วาดไว้บนตุ๊กตาไม่ได้ทำเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่เป็นการจำลองลักษณะใบหน้าของพระโพธิธรรมที่คิ้วมีรูปร่างเหมือนนกกระเรียนและหนวดเคราเหมือนเต่าสัตว์ทั้งสองชนิดนี้เป็นตัวแทนของการมีอายุยืนยาวในวัฒนธรรมญี่ปุ่นลำตัวดารุมะไม่มีแขนหรือขาเพื่อเป็นการเตือนใจว่าพระโพธิธรรมสูญเสียแขนขาไปในการภาวนาเพื่อความเข้าถึงการรู้แจ้งผ่านการเสียสละตนเองและการทำสมาธิตุ๊กตาดารุมะแบบดั้งเดิมจึงได้รับการออกแบบมาให้มีลักษณะแบบเดียวกับตุ๊กตาล้มลุกที่เรารู้จักตัวอักษรอักษรคันจิที่แปลว่าโชคโชคลาภความอุตสาหะหรืออื่นๆที่คล้ายคลึงกันจะเขียนไว้ตรงส่วนกลางของตุ๊กตาดารุมะนอกจากนี้บางครั้งผู้คนก็เขียนความปรารถนาหรือเป้าหมายของตัวเองไว้บนตุ๊กตาซึ่งเป็นการแสดงออกถึงจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนสีในปัจจุบันตุ๊กตาดารุมะมีสีที่ค่อนข้างหลากหลายแต่ละสีก็มีความหมายที่เป็นมงคลแตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นในญี่ปุ่นสีทองเชื่อมโยงกับเงินและชื่อเสียงสีดำหมายถึงการปัดเป่าความโชคร้ายสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของสุขภาพและสีที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับดารุมะคือสีแดงและเป็นสีเดียวที่ใช้มาเป็นเวลาหลายทศวรรษดารุมะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปประวัติศาสตร์ของดารุมะย้อนกลับไปในทศวรรษที่17ชาวนาท้องถิ่นในเมืองทาคาซากิจังหวัดกุนมะเป็นผู้ประดิษฐ์ตุ๊กตารุ่นแรกเป็นเครื่องรางเพื่อให้พระสงฆ์ให้พรเนื่องจากการดำรงชีวิตของชาวนาขึ้นอยู่กับโชคเป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นไม่นานดารุมะจึงแพร่หลายไปในอาชีพและภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นในอดีตตุ๊กตาดารุมะไม่ได้มีลักษณะเหมือนอย่างในปัจจุบันเล่ากันว่าดารุมะมีตัวที่เป็นผู้หญิงด้วยแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดจากช่างฝีมือที่ได้นำรูปลักษณ์ของพระโพธิธรรมที่ดูแล้วแสดงออกถึงความแข็งแกร่งและได้รับความนิยมในสมัยนั้นเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันวิธีการใช้ตุ๊กตาดารุมะ
เมื่อคุณซื้อตุ๊กตาที่ไม่มีตาสิ่งที่คุณต้องทำก็คือวาดตาข้างนึงในวงกลมสีขาวที่ว่างในขณะที่วาดก็ให้คุณมุ่งมั่นนึกถึงเป้าหมายของคุณและขอพรจากพระเจ้าเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายแล้วคุณถึงจะวาดตาที่2เพื่อเป็นการขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยเหลือคุณ1ปีหลังจากซื้อดารุมะแล้วไม่ว่าคำขอของคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่คุณควรนำตุ๊กตาดารุมะกลับไปคืนที่วัดที่คุณได้รับมาจากนั้นทางวัดจะทำพิธีที่เรียกว่าดารุมะคุโยหรือดนโดยากิจะเป็นพิธีเผาดารุมะเดิมทีพรจากตุ๊กตาจะหมดอายุหลังจาก1ปีหลังจากช่วงเวลานี้ตุ๊กตาจำเป็นจะต้องถูกเผาเพื่อปลดปล่อยเทพเจ้าแต่ก็ไม่ได้หมายถึงให้ละทิ้งเป้าหมายของคุณการสร้างตุ๊กตาดารุมะการผลิตตุ๊กตาดารุมะเป็นกิจการพิเศษของเมืองทาคาซากิในจังหวัดคุนมะทางเหนือของโตเกียวเมืองนี้ผลิตตุ๊กตามากกว่า 80% ที่จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นจากที่นี่ตุ๊กตาจะไปถึงทั่วทุกมุมของประเทศและสามารถซื้อได้ทุกเมืองหรือซื้อผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์มากมายรวมถึงอเมซอนดารุมะประดิษฐ์ขึ้นด้วยเปเปอร์มาเช่ทำมือชนิดพิเศษที่เรียกว่าวาชิดารุมะทั้งหมดทำด้วยมือและลงสีด้วยมือดังนั้นจึงไม่มีตุ๊กตา2ตัวที่มีดีไซน์เหมือนกันทุกประการดารุมะในวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในปัจจุบันจะได้เห็นตุ๊กตาดารุมะวางตกแต่งอยู่ในร้านอาหารร้านค้าหรือในบ้านและเชื่อกันว่ายิ่งตุ๊กตามีขนาดใหญ่ขึ้นเท่าใดก็หมายถึงความทะเยอทะยานในเป้าหมายของผู้ที่ครอบครองก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ตุ๊กตาดารุมะจะปรากฏเพิ่มขึ้นในสถานที่ต่างๆและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวบางส่วนของตุ๊กตาหน้าโหดดารุมะหรือว่าน่ารักสำหรับใครบางคนหากคุณชอบคลิปแนวนี้โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ